สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้นะจ้าเจ๋ก็จะมาขายกล้วยทอดผักผลไม้ทอดดอกไม้ทอดนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเจ๋ก็ต้องไปหาวัตถุดิบที่จะมาทำก่อนนะจ๊ะเจอแล้วกล้วยของเจ๋เดี๋ยวเราจะมาเก็บกล้วยกันก่อนนะจ๊ะโอ้โหลูกดกมากๆเลยนะเนี่ยเอ๊กล้วยยังไม่พอเลยอ่ะเดี๋ยวเจ๋เนี่ยต้องไปหาเพิ่มก่อนนะเจอแล้วนี่ไงล่ะเอาล่ะเจ๊ก็ได้ครบแล้วนะเราก็จะไปตามหามันกันนะจ๊ะเอ๊อยู่ไหนนะเจอแล้วมันของเจ๊อยู่ใต้ดินนี่เองนี่ตอนนี้เราก็ได้มันกับกล้วยแล้วนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปตามหาที่เหลือกันต่อเลยจ้านี่จ้าดอกไม้ที่เจ๊จะเอาไปทอดนะเราก็เด็ดออกมาเลยเจ๊ก็เอาดอกเข็มไปด้วยนะหลังจากหาดอกไม้เสร็จแล้วเจ๊ก็จะมาเอาใบไม้นะจ้าเป็นใบไม้ที่เอามาทอดกินอร่อยมากๆเลยล่ะอันนี้ก็กินได้นะยอดมันกินได้นะจ้าเจ๊ก็ตัดเอาแต่ยอดนะเอาล่ะเจ๊ก็จะมาหั่นมันกันนะจ๊ะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นมันม่วงนะจ๊ะเด็กๆต่อไปเราก็จะมาหั่นกล้วยกันจ้าแล้วเจ๊ก็จะใช้ที่ขูดมะพร้าวมาขูดมะพร้าวนะเพื่อที่จะเอาไปเป็นส่วนผสมของกล้วยทอดนะจ๊ะเสร็จแล้วเจ๊ก็จะใส่น้ำลงไปแบบนี้เลยนะใส่ไม่ต้องเยอะนะจ๊ะกะทิของเราเนี่ยจะได้เข้มข้นนะแล้วเราก็ขยำนะจ๊ะนี่เป็นยังไงนะจ๊ะกะทิออกมาแล้วเอาล่ะต่อไปเนี่ยเจ๊ก็จะมาทำการกรองเอาน้ำกะทินะจ๊ะนี่เราก็จะได้หัวกะทิเข้มข้นแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะมากรองอีกทีหนึ่งนะจ๊ะนี่จ๊ะเจ๊ก็กรองผ่านกระชอนนะต่อไปเจ๊ก็จะทำการผสมแป้งเพื่อที่จะเอาไปทอดกล้วยทอดผักผลไม้แล้วก็ดอกไม้ของเรากันนะก็จะมีแป้งนะจ๊ะน้ำตาลจ๊ะแล้วก็เกลือโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผสมกันเลยนะจ๊ะอันดับแรกเนี่ยเราก็จะใส่แป้งลงไปก่อนนะแป้งเนี่ยเจ๊ก็จะใส่ลงไปหมดเลยนะจ๊ะแล้วเราก็ทำการนวดแป้งกับมะพร้าวก่อนนะให้มันเข้ากันจ้านี่พอเข้ากันนิดนึงแล้วนะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปครึ่งนึงนะจ๊ะตามด้วยเกลือนะเกลือไม่ต้องเยอะนะจ๊ะหยิบมือเดียวพอละแล้วก็คนนวดนวดนวดให้เข้ากันนะจ๊ะแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ใส่หัวกะทิที่เจ๊พุ่งคั้นมาสดๆลงไปเอาครึ่งนึงก่อนนะจ๊ะแล้วก็ค่อยๆเทลงไปให้หมดจ้าเมื่อได้ที่แล้วเราก็พักไว้ก่อนนะจ๊ะเอาละจ้าตอนนี้เจ๊ก็ได้จัดร้านเตรียมผักผลไม้แล้วก็ดอกไม้ต่างๆไว้แล้วนะจ้ารวมทั้งซอสแล้วก็น้ำจิ้มสุดเด็ดของเจ๊ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทอดกล้วยกับมันกันเลยจ้าอันดับแรกนะเจ๊ก็จะเตรียมไฟก่อนเลยแล้วเราก็ตั้งกระทะนะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเจ๊เนี่ยจะใส่น้ำมันเยอะนิดนึงนะจ๊ะเพื่อที่เวลาจะทอดกล้วยเนี่ยมันจะได้สุกทั่วถึงแล้วก็ไม่ติดกันนะจ๊ะเสร็จแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนนะแล้วเจ๊ก็จะมาเตรียมทอดกล้วยก่อนเลยนะนี่อันนี้เป็นกล้วยที่เจ๊เตรียมไว้แล้วนะจ๊ะเราก็จะเอามาชุบกับแป้งแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาไปทอดในกระทะกันเลยจ๊ะเจ๊ก็จะทอดไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะเ
แล้วเจ๊เนี่ยก็จะทำการกับกล้วยด้วยนะเราก็รอให้กล้วยสุกแป๊บนึงนะจ๊ะสุกแล้วจ้าเราก็จะตักขึ้นพักให้กล้วยทอดเสด็จน้ำมันนะอันนี้เนี่ยเป็นกากมะพร้าวทอดนะจ๊ะลูกค้าบางคนเนี่ยชอบกินมากเลยล่ะเจ๊ก็จะตักขึ้นมาด้วยนะเมื่อทอดกล้วยเสร็จต่อไปเราก็จะมาทอดมันกันนะจ๊ะเอามาคลุกให้เข้ากันแบบนี้เลยแล้วก็เอาทอดลงไปอย่าลืมกลับด้วยนะจ๊ะมันสุกแล้วสีเหลืองน่าทานมากๆเลยตักพักไว้ก่อนนะต่อมาเจ๊ก็จะทอดดอกเข็มนะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยดอกเฟื่องฟ้าเลยสุกแล้วเหลืองกรอบน่ากินมากๆเลยล่ะตักพักไว้ก่อนนะต่อไปนะจ๊ะเจ๊ก็จะทอดใบไม้เลยจ้าหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะแล้วก็เอามาคลุกจ้าเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเลยต่อไปเจ๊ก็จะมาทอดส้มนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้าสุกแล้วจ้าตักพักให้เสด็จน้ำมันก่อนนะจ๊ะเปิดแล้วจ้าร้านกล้วยทอดมันทอดผักผลไม้ทอดดอกไม้ทอดก็มีนะจ๊ะใครหิวใครอยากกินก็เชิญทางนี้เลยจ้าคนแรกของเจ๊ก็มาแบบแปลกๆเลยนะจ๊ะเนี่ยเจ๊คะเจ๊สวัสดีค่ะเจ๊เอ้าเพื่อนไม่ได้เจอกันตั้งนานเป็นยังไงสบายดีมั้ยจ๊ะอ๋อสบายดีจ้ะแล้วเธอล่ะเป็นยังไงบ้างก็ดีนะเธอจะสั่งอะไรดีจ๊ะสองสาวเจ๊คะเอากล้วยทอดใส่ถุงกลับบ้านค่ะแล้วเมื่อเงือกสาวคนนี้ละจ๊ะจะเอาอะไรฉันเอาดอกไม้ทอดใส่ถุงกลับบ้านเหมือนกันค่ะเจ๊ขอเป็นน้ำจิ้มหวานนะคะได้จ้ารอแป๊บนึงนะจ๊ะสองสาวค่ะเรียบร้อยแล้วกล้วยทอดจ้าต่อไปก็ดอกไม้ทอดนะจ๊ะอ
คนน้ำจิ้มนะจ๊ะของคุณคนนี้เอาน้ำจิ้มหวานนี่จ้าของนางเงือกขอบคุณค่ะเจ๊ฉันไปก่อนนะโอเคจ้ะบ๊ายบายเจ๊คะของฉันเมื่อไหร่จะได้ล่ะคะเนี่ยนี่จ้ากล้วยทอดจ้าขอบคุณค่ะเจ๊วันนี้ขายอะไรคะหอมมาแต่ไกลเลยใช่ๆเจ๊ขายอะไรหรอคะอ๋อเจ๊ขายกล้วยทอดมันทอดผักผลไม้ทอดดอกไม้ทอดจ้าแล้วเจ๊ก็มีน้ำจิ้มสุดเด็ดด้วยนะโอ้โหน่ากินจังเลยค่ะเจ๊แล้วพันเซลเธอจะกินอะไรจ๊ะฉันอยากกินมันทอดกับกล้วยทอดนะจ้าฉันอยากกินส้มทอดแล้วก็ผักรวมนะจ้าโอเคตามนั้นเลยค่ะเจ๊ได้จ้าจะราดซอสกับน้ำจิ้มไหมจ้าเอาค่ะราดมาเลยค่ะเจ๊ส่วนน้ำจิ้มของหนูขอเป็นทั้งสองอย่างเลยนะคะเจ๊กินนี่หรือว่าเอากลับบ้านดีจ้ากินนี่ค่ะเจ๊ได้จ้ารอแป๊บนึงนะจ๊ะเจ๊ก็จะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคำแบบนี้เลยนะจ๊าแล้วก็ราดด้วยซอสนมตามด้วยซอสช็อกโกแลตของหนูสโนไวท์เอาผักผลไม้รวมกันราดด้วยน้ำจิ้มหวานรสเด็ดแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มเผ็ดอีกทีนึงมาแล้วจ้าสาวสาวโอ้โหเจ๊น่ากินมากๆเลยล่ะค่ะงั้นขอกินเลยนะคะร้านเจ๊เหมือนกันหรอใช่แล้วล่ะจมวนน่ะร้านเจ๊น่ะอร่อยอย่างนั้นเองหรอกหรอฉันก็มากินของเจ๊เหมือนกันเจ๊คะเจ๊อ้าวโมอาน่าจะรับอะไรดีจ๊ะเจ๊คะวันนี้เจ๊มาขายผลไม้กับดอกไม้หรอคะโอ้ยหนูโมอาน่าเจ๊ไม่ได้มาขายผักผลไม้นะจ๊ะเจ๊มาขายกล้วยทอดมันทอดแล้วก็ผักผลไม้ทอดจ๊ะไหนหรอคะเจ๊นี่ยังไงล่ะจ๊ะหนูโมอาน่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นหนูขอแบบรวมเลยนะคะเจ๊เอาใส่ถุงกลับบ้านค่ะแยกซอสกับน้ำจิ้มให้ด้วยนะคะได้จ้าหนูโมอาน่านั่งรอแป๊บนึงนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวหนูนั่งรอกับเพื่อนๆตรงนี้แหละค่ะนี่จ้าหนูโมอาน่าขอบคุณค่ะเจ๊วันนี้เจ๊ก็พอแค่นี้ก่อนนะเก็บร้านก่อนดีกว่าบ๊ายบายจ้าถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ